ครับถามว่าภาพยนตร์เรื่องเดียวเรื่องแรกเรื่องนั้นของเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เรื่องชื่อว่าอะไร พร้อมกดครับช่วยอธิบายความงามของไฟดวงนี้ให้ฟังหน่อยนะสวยงามมากเลยตอนนี้มันช่างวิเศษอะไรเช่นนี้ผมนึกว่ากลับบ้านแล้วเนี่ยเอาเราไปลิบเราฟังเรื่องนี้ผมดูจริงๆผมดูที่สกาล่านะครับของเมืองไทยเราดินะผมเป็นอาจารย์สอนลีลาดอยู่อ๋อมาลีลาดเลยไม่เกี่ยวกลางคืนไม่ว่างดูหนังเดวิดก็ไม่รู้ใครก็ไปนั่งดูมีอยู่ฉากนึงเดวิดก็เล่นไพ่สวยงามมากครับฟบเสกไพ่ใช่ไหมฮะไปสุดท้ายออกมาโอ้โหมันไม่ใช่คนแน่ๆผมดูแบบนี้นะหัวใจผมมันต้องการเป็นแบบไอ้คนคนนี้แหละนะครับผมไม่รู้ใครอ่ะอยากเรื่องนี้เลยแสดงว่าเรื่องนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดฝังใจเลยออกมาปั๊บชีวิตผมต้องเปลี่ยนเลยหันหลังจากบริษัทเลยนะครับมาหาทางมายากลเลยนะครับมุ่งเข้าสู่ประตูมายากลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่รู้ชื่อได้ยังไงใช่ไหมฮะยกเว้นวันนี้ขนาดนี้ไม่รู้แน่นอนครับรู้เอาล่ะตอบว่าเทเลเทนฮะถ้าถูกเข้ารอบไปปล่อยด็อกเตอร์แมนไว้กับผมเลยนะครับถ้าผิดว่ากันใหม่นะคำตอบนะครับถูกต้องนะครับและนี่คือเทอร์เรอร์เทรนภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียวในชีวิตการแสดงของเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ซึ่งในเรื่องนี้เดวิดแสดงเป็นนักมายากลที่มาเปิดการแสดงโชว์บนรถไฟและเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในบทบาทของนักมายากลเดวิดได้โชว์กลไพ่กลหายตัวและอีกหลายชุดที่ประทับใจบรรดาผู้ชมเป็นอย่างมากจากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ชื่อเสียงของเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์